รนุชอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับตะกี้ค่ะกับในช่วงของปากตลาดและในวันนี้ตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนร้านอาหารร้านดังข้อมูลเนี่ยเขามานะคะบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับแยกของบางขุนพรหมค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมายาวนานมากๆเลยคิดว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนว่าแล้วตามไปดูเลยถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเขาไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่นักชิมเนี่ยเขารู้จักกันดีว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูข้างวัดเอี่ยมนั่นเองค่ะเป็นร้านที่เปิดมาเก่าแก่และยาวนานมากเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันด้านในนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอุ้ยกลิ่นหอมน่าทานจังเลยทานอะไรคะวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะมีบะหมี่แห้งเส้นเล็กแห้งเย็นตาโฟอะไรอย่างนี้ค่ะหลายอย่างงั้นเอาเป็นเส้นเล็กต้มยำชามใหญ่กับเส้นใหญ่เย็นตาโฟชามเล็กนะคะจ้าเชิญค่ะจ้านั่งเลยจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูข้างวัดเอี่ยมร้านนี้เปิดมานานตั้งแต่สมัยเริ่มมีโทรทัศน์ใหม่ๆเลยล่ะค่ะเจนุชเจ้าของร้านได้เล่าให้ตะกี้ฟังว่าแต่ก่อนใช้หาบขายก๋วยเตี๋ยวใช้ผ้าใบขึงตั้งโต๊ะบริเวณริมถนนและลูกค้าประจำก็จะเป็นคนออฟฟิศโดยเฉพาะช่วงเวลาเที่ยงๆนี้นะคะคนแน่นอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลังคาถาวรแล้วก็ปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้ตะกี้จะขออนุญาตลองชิมดูก่อนละกันเนาะได้มาแล้วอยากจะลองชิมดูหน่อยว่าจะอร่อยจริงๆหรือเปล่านะคะสำหรับจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือการที่เขามีเครื่องเคียงโรยหน้าเยอะกว่าที่อื่นแต่ราคาย่อมเยาเรียกได้ว่าดีทั้งคุณภาพและปริมาณเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับเครื่องเคียงของเขานะคะที่นำมาโรยหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลารูปใหญ่หนังปลาทอดเกี๊ยวกรอบเนื้อหมูเครื่องในหมูและที่สำคัญสูตรเด็ดของเขาอยู่ที่เกี๊ยวปลาค่ะสูตรพิเศษทำเองอร่อยกรอบเชียวล่ะค่ะและนอกจากที่เขาจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วนะคะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือเย็นตาโฟซึ่งเขามีน้ำซุปที่เด็ดอย่าบอกใครเลยทีเดียวรสชาติอร่อยกลมกล่อมกำลังดีเลยล่ะค่ะและสิ่งหนึ่งที่ร้านนี้เป็นที่รู้จักนิยมอย่างแพร่หลายก็คือการถูกตีพิมพ์ลงบนหนังสือพิมพ์เดลินิวโดยหม่อมหลวงราชวงศ์ถนัดศรีเมื่อปี2508จนเกิดกระแสนิยมชมชอบจนต้องบอกกันปากต่อปากอีกหนึ่งตัวอย่างร้านที่นะคะคงความมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็ราคานะคะที่ย่อมเยานะคะถึงได้อยู่มาได้ยาวนานมากขนาดนี้รุ่นที่3นี่จะเป็นใครคะพี่รัตรุ่นเหลนแล้วค่ะรุ่นเหลนรุ่นเหลนค่ะยาวนานมากนะคะสำหรับในร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ของเรานะคะยังไงในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะมากๆเลยใครที่อยากมาลองชิมก็แวะกันเข้ามาได้นะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรง4แยกบางขุนพรหมเลี้ยวซ้ายมาหน่อยก็ถึงแล้วค่ะติดกับวัดเอี่ยมวรนุชอ๋อมาที่วัดเอี่ยมวรนุชเดินมาอีกนิดนึงถึงเลยติดกับวัดพอดีเลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะตะกี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นรุ่นต่อไปค่ะแล้วก็จะพัฒนารสชาติแล้วก็ยังจะต้องรักษาคุณภาพตลอดจนความโบราณของร้านเราให้ลูกค้าได้ลิ้มรสชาติเดิมแล้วก็จะได้สืบทอดจนถึงรุ่นต่อๆไปให้คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้แบบได้ชิมกันต่อๆไปอะค่ะ